ากภาพต่อจากวัน25มิถุนายนสมช.สบค.ที่มีลุงตู่นั่งหัวโต๊ะต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินถึงวันนี้26มิถุนายนที่มีภาพณัฐวุฒิหมอเวงถูกคุมตัวกลับเข้าเรือนจำหลังศาลฎีกาตัดสินยืนจำคุก2ปี8เดือน5แกนนำดปช.ในคดีบุกบ้านป๋าเปรมเมื่อ13ปีก่อนอันเป็นภาพต่อจากต้นสัปดาห์ที่มีการจับกุมอาวุธสงครามระดับคลังแสงบริเวณตะเข็บชายแดนไทยพม่าก่อนที่สองลุงป้อมตู่ออกมาพูดถึงการจับตาของฝ่ายความมั่นคงก่อนวันสัญลักษณ์24มิถุนายน2475วันเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยเมื่อ88ปีที่แล้วที่ครั้งนี้มีการจัดอีเวนต์ของกลุ่มนิสิตนักศึกษาทั้งรำลึกและทวงคืนอดีตและปัจจุบันจากฝ่ายอำนาจกับสิ่งสัญลักษณ์ที่หายไปและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขนานไปกับการจัดพิธีรำลึกกบฏบวรเดชของบิ๊กแดงในกองทัพโบไม่แต่เท่านั้นยังมีภาพซ้อนของโควิดขาลงกับคำตอบในวิกฤตประเทศที่ยังไม่มีวี่แววจากลุงตู่ที่ออกทีวีรวมการเฉพาะกิจสัปดาห์ที่แล้วที่ลุงรับปากว่าจะระดมความคิดฝ่ายต่างๆมาคุยสัปดาห์นี้ซึ่งสอนทับในเหตุผลการประกาศต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนในเฟส5ว่ายังคงมีความเสี่ยงจากการระบาดในต่างประเทศที่อาจมีรอบ2เกิดขึ้นโดยภาพเศรษฐกิจมีสัญญาณลบออกมาอีกครั้งจากแบงก์ชาติจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติเอกฉันท์วานซืนให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 0.5% ต่อปีปรับประมาณการ GDP จากลบ 5.3% เป็นลบ 8.1% โดยแบงก์ชาติคาดว่า GDP ปีนี้จะหดตัวลบ 8.1% ถือว่าต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อเทียบกับวิกฤตต้มยำกุ้งปี 2540 ที่ GDP หดตัวที่ลบ 7.6% ที่ทำให้สมคิดต้องออกมาออกตัวถึงฝ่ายการเมืองบางฝ่ายว่าอย่ามาโทษกันกับมาตรการเศรษฐกิจวันก่อนเรียกว่าภาพซ้อนทุกภาพไม่รวมภาพเก้าอี้ดนตรีที่กำลังกระเพื่อมในพรรครัฐบาลโดยเฉพาะพลังประชารัฐที่จะมีการประชุมเปลี่ยนคณะผู้บริหารพรรคพรุ่งนี้27มิถุนายนถูกมองว่าเชื่อมโยงถึงการตัดสินใจต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปเพื่อกันเหนียวให้ลุงกับสถานการณ์พลิกผันข้างหน้าที่มีโจทย์ยากรออยู่โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่เสียงร้องหิวและความเดือดร้อนของประชาชนที่เคยได้รับเงินเยียวยา 5,000 จะกลับมาอีกครั้งถัดไปอีกเดือนกรกฎาคมก็กลุ่มเกษตรกรอีก2เดือนสิ้นกันยายนก็หมดเวลาพักชำระหนี้6เดือนในขณะที่ทิศทางการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ 400,000 ล้านที่ลุงกู้มาจากก้อน 1.9 ล้านล้านก็ยังมีภาพที่ไร้หวังกับการแย่งชิงเสนอโครงการเก่าเก็บเรียกว่าโดยรวมของภาพซ้อนโรคระบาดการบ้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจที่นำมาสู่ภาพชีวิตจริงของสถานการณ์ยามนี้ถูกมองจากบางฝ่ายว่าเป็นเหตุให้ทีมลุงยังต้องจำเป็นให้มีพ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปแบบเผื่อไว้ป้องกันลุงกับสถานการณ์ผลกระทบที่ไม่ใช่แต่เพียงความแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากภายนอกสภาหรือทำเนียบกับกลุ่มเคลื่อนไหวเดิมๆที่พร้อมผสมโรงบนถนนหากแต่ยังหมายรวมไปถึงภาพความเดือดร้อนของผู้คนจากความหิวที่ลุงเคยเห็นมาแล้วที่หน้ากระทรวงการคลังเมื่อ3เดือนที่แล้ว